ว่าพระตายที่ไหนลูกตายแกหน้าโรงเออว่าอยู่เออลง YouTube อยู่ตะกี้เนี่ยถ้าคนประกาศตายแน่เลยรูปแต่ดินี่นะคะมาชมวิธีทำต้มจืดหม้อยักษ์ของแม่ครัวคนเก่าคนแก่นะคะแกจะมาช่วยทุกงานเลยคนนี้นะคะคนนี้นะกำลังอันนั้นอยู่ทำต้มจืดหม้อยักษ์นะคะอร่อยสุดยอดกำลังปั้นหมูเนาะปั้นหมูเขาเอิ้นหมูอย่างเขาหมูเด้งบ่ยายหมูเด้งสูตรหมูเด้งมีใส่อะไรบ้างคะมีใส่ต้นหอมเดี๋ยวแต่จะใส่แครอทค่ะกระเทียมตำใช่ไหมคะกระเทียมตำรสดีพริกไทยใช่แครอทด้วยแครอทก็ได้ใส่ใช่ไหมใส่อันนี้เป็นอันนี้เป็นต้มจืดเลยค่ะในต้มจืดดีจืดกระลำรสกระกาดขาวกระลำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวจะมาสดด้วยกันกับแม่เพียวเด้อเดี๋ยวจะมาดูตอนที่เพิ่นทำเสร็จอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เพิ่นกำลังปรุงแล้วน้ำซุปนี่ใส่อย่างคะแม่ครัวคะต้มกระดูกหมูกระดูกหมูเนาะแล้วก็ถ้ามีใบเตยต้องใส่ใบเตยเป็นมวนไหมเขาใส่ไหมไม่ใส่เนาะมีก็ใส่ถ้ามีก็ใส่มีก็ไม่ใส่มันจะหอมเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะหม้อขนาดนี้ใส่หมูเด้งประมาณโลนึงอ๋อโลนึงนะคะหม้อขนาดนี้หม้อขนาดนี้ก็รับคนได้ประมาณถึง100ไม่ใหญ่เนี่ยไม่ถึงเลยเนาะไม่ถึงเราก็ทำเรื่อยๆเนาะหมดแล้วเราก็ทำหมดแล้วก็ทำเดี๋ยวมาติดตามต่อนะคะว่าเพิ่นจะใส่อะไรบ้างอันนี้เพิ่นใส่หมูเด้งให้ลอยแล้วต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่อะไรคะแครอทบ่ปรุงเครื่องปรุงเครื่องจะใส่แล้วมันใส่เต็มเครื่องเด็กความมองก็เอ็นดูเลยยังไปคนงงเดี๋ยวเอาเฮือนลังใดว่างานศพไปไปสิทางเขาเฮือนเจ้าได้กับปะอุ้ยเดี๋ยวงงเอามาเฮือนอีต้อยขึ้นมีรถกระบะไปขั้นตอนต่อไปคือปรุงรสนะคะปรุงรสเนาะอันนี้ยังไม่ทันได้ปรุงเมนบอกแม่ครัวแล้วปรุงน้ำไปแล้วอ๋อปรุงน้ำก่อนก็ปั้นหมูลงไปอ๋อไอ้เราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกมันลอยขึ้นมามันจะลอยเนาะมันจะลอยคือมันสุกเนาะต่อไปก็สุกแล้วต่อไปก็ใส่ผักหรือใส่แครอทก่อนใส่แครอทก่อนใส่แครอทหัวไชเท้าเนาะแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายกระหล่ำเนาะก็ชิมได้เลยตามใจชอบเจ้านี้น่าอร่อยค่ะเจ้านี้สุดยอดค่ะมือเพิ่นล้างเลยเด้อไม่ใช่ว่าเพิ่นไม่ล้างนะคะมือเพิ่นล้างแล้วนะเพียงว่าเพิ่นไม่ได้ใส่ถุงมือก็ไม่เป็นไรค่ะว่ารีบๆเพราะว่าถ้าโมแต่ใส่ถุงหมอกถุงมือก็มันกับบอท่านเฮ็ดกินค่ะเพราะว่าคนทยอยมาเยอะแล้วค่ะงานนี้นะคนทยอยมาเยอะแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ยุ่งใหญ่กับครัวตลอดเพิ่นไม่ได้จกอย่างหรอกค่ะไม่ได้จับอย่างเพิ่นก็ล้างแล้วล่ะดูเคล็ดลับก็ลอยตรงนี้มือยังไงอย่าติอย่าว่าเราเด้อแกล้างมือแล้วค่ะล้างมือแล้วเพราะเพิ่นก็เป็นแผนกเองทำกับข้าวอย่างเดียวค่ะเพิ่นไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกทำแต่กับข้าวทั้งวันเลยแม่เพียวมาวันนี้ก็ตั้งแต่9โมงเช้าแต่ตีห้าแล้วทำกับข้าวทั้งวันเนี่ย9โมงเช้าก็เห็นเพิ่นแล้ววันนี้นะแล้วก็ตอนเช้าก็ไปตลาดกับเขาอีกไหมคะไปไหมตลาดนะไปไปอีกทั้งใจทั้งทำเลยทั้งใจทั้งทำเสร็จงานก็สลบงานก็สลบนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะมาชิมว่าเป็นไงเนี่ยงานก็เดินทางต่อบอกเดินทางไปไหนคะพวงพุ่มพวงเนาะรถพุ่มพวงเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อเด้อเดี๋ยวแม่เพียวจะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาชมต่อว่าจะใส่อะไรแม่เพียวก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยละค่ะไม่ได้ไปใส่จะมาเบิ่งตอนเซตเป็นแบบใดสีนัวบ่นะนี่ก็คือจะหลับกับหัวเชื้อท้าแล้วค่ะเราจะใส่กับไอ้ต้มเกลือค่ะแล้วก็กระหล่ำนะคะกระหล่ำจะขึ้นช่ายนะหัวเชื้อท้าสุกก่อนหัวเชื้อท้าใส่แล้วนะคะตามต่อเด้อหัวเชื้อท้าแครอท
ใส่แล้วเรียบร้อยเหลือแต่ผักกับเอขึ้นช่ายหัวเชื้อเท้านี่ใส่คือว่าให้เพิ่นหวานเนาะยายเนาะให้น้ำซุปหวานเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเราทำมันไม่ได้มันเหมือนยายได้ไหมได้มาเพิ่มเครื่องไปเนาะดูค่ะดูใกล้ๆเด้อเพิ่มเครื่องตุ๋นน่ากินขนาดเลยเรากะเลยนะคะหม้อขนาดนี้หัวเชื้อเท้าประมาณกี่หัวแครอทกี่หัวแล้วก็กะเลยแครอทอย่างละ3ใช่ไหมยายชนชายกำหนึ่งหมู1โลกะหล่ำก็กี่หัวแล้วนี่กะหล่ำ3หัวนะคะหัวใหญ่หัวใหญ่สูตรนี่นะคะหม้อเบอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะนี่แม่เพียวก็ไม่รู้32เบอร์หม้อเบอร์32แครอท3หัวอีแครอท3หัวหมู1โลนะคะกะหล่ำ3หัวเราจะใส่แล้วนะคะไปแล้วไปชิมซ้ำชิมกันเลยโอ้ยสูตรเด็ดค่ะอร่อยเลิศต้องเจ้านี้นะต้องแม่ครัวเจ้าบ้านโนศาสตร์บ้านแม่เพียวในเด้อนี่นี่ก็ใส่ประมาณไม่นานนะคะกี่นาทีก็ยังไม่รู้ใส่กี่นาทีถึงยกนี่ยายแม่ครัวฮะ20นาทีมันก็จะสุกในหม้อไปเลยใช่ไหมเวลาเรายกนะน่ากินมากแล้วก็โรยด้วยขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายขาดขึ้นช่ายไม่ได้เด้อมันจะดับอีกความคาวเนาะยายเนาะขึ้นช่ายเนาะแครอทหัวชัยเท้าเดี๋ยวแม่เพียวก็จะจองหัวชัยเท้าเลยเพราะมันเป็นคนชอบกินหัวชัยเท้ามากเด้งโจนที่แถวไปเกลือนิดๆเกลือใส่เกลือเขาใส่น้ำตาลไม่บอกไม่ต้องปรุงแล้วตอนเสร็จตักลงไปเกลือเราต้องใส่น้ำมันหอยไม่ใส่น้ำมันหอยต้องปรุงเลยอ๋อมันมีเครื่องปรุงเครื่องต้มจืดของเขาอยู่แล้วเนาะใช่ไหมยายแค่ปรุงน้ำก่อนต้มกระดูกหมูแล้วก็เอาน้ำซุปแล้วปรุงก่อนแล้วก็ค่อยใส่หมูสับลงไปจะได้หวานก็เนื้อเลยอะไรแล้วเครื่องปรุงที่ว่ามันเป็นเครื่องปรุงต้มจืดเราใส่มาอร่อยไหมแบบนั้นนะเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงแบบนั้นนะเราปรุงเอาเองเรากะเอาเนาะถ้าใครแบบชอบประหยัดเวลาก็ใส่เครื่องปรุงแบบนั้นเลยเนาะที่เป็นสำเร็จรูปนะมันก็อร่อยนึกชิมไม่ได้ค่าส้มตำเพราะว่ากินส้มตำค้างอยู่แล้วก็จอบยายว่าทำหรือยังเพราะว่าจะจบคลิปรอเรือแล้วก็ใส่ถุงช่ายแล้วยกนี่ก็จวนแล้วนี่ตะกุดแล้วแก๊สนะคะเสียงแก๊สนะไม่ใช่เสียงงูเห่าไม่ใช่เสียงงูจงอางนะเสียงแก๊สเด้อแก๊สหัวกู้หม้อเบอร์32นะคะสูตรนี้นะคะจะประมาณคนประมาณ20คนหม้อขนาดนี้คน20คน30คนนี่พอดีไหมยายพอดีใช่ไหมพอดีอร่อยก็ถ้วยน้อยเนาะหม้อนี้นะคะหม้อเบอร์32คนประมาณ20คนได้นะคะถ้วยเล็กได้นี่หมดพอดีอร่อยเริ่มบรรเลงแล้วเริ่มบรรเลงแล้วแม่ครัวเริ่มแล้วนะคะเริ่มทำแล้วรอครึ่งต่อไม่ต้องคนคนแล้วมันจะเปื่อยใช่ไหมใช่น้ำมันจะขุ่นอ๋อน้ำจะขุ่นคือว่าใส่ผักใส่อะไรแล้วคือให้มันนิ่งไปเลยนิ่งประมาณ20นาทีก็ต้องต้มพวกแครอทพวกหัวเชื้อเท้าให้เสร็จก่อนเลยเนาะให้เสร็จก่อนทำให้ต้องนุ่มก่อนก็ใส่ผักสูตรง่ายๆค่ะต้มจืดในงานหรือตีในงานหรือกินในบ้านก็ได้ค่ะเอาสูตรนี้แหละเราก็ทำแบบตีตามหม้อเล็กเอาแล้วก็กะเอานะคะไม่นะชุบมันจะใสถ้าเป็นคนแล้วหมูมันจะทำไหมนะไม่เพียงแต่ถามว่าทำไมต้มจืดทำไมเขาต้องใส่กระดูกหมูมันทำให้น้ำมันหวานหวานหอมแบบนี้เหรอใส่เป็นกระดูกหมูได้อย่าบอกกระดูกหมูได้ต้องกระดูกหมูอ่อนเนาะกระดูกอะไรก็ได้ที่เป็นกระดูกหมู
เรียบร้อยค่ะเดือดปุ๊บปุ๊บแล้วสีสันสวยงามมากค่ะปุ๊บ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 แล้วเดี๋ยวจะใส่ผักแล้วนะคะใส่ผักแล้วนะขึ้นชายที่ใส่ผักท้ายจะได้หอมผักขึ้นชายไม่ได้เลยเนาะต้มจืดเนาะใส่แล้วนะคะใส่นะแม่ครัวเพิ่นบอกอย่าคนให้กดกดเอานะคะกดกดเอาถ้าคนแล้วน้ำมันจะขุ่นนะคะน้ำจะขุ่นน้ำมันไม่ใสทีนี้ก็เตรียมซดได้เลยแม่เพียวก็จองหนึ่งถ้วยจองหนึ่งถ้วยค่ะแม่เพียวชอบเองหัวชัยเท้าน่ากินมากเลยค่ะท่านผู้ชมน่ากินมากเลยค่ะหม้อเบอร์32นะคะสามารถต้อนรับแขกได้ประมาณ20คนนะยายเนาะ20คนได้นะคะหม้อครับหม้อค่ะในพวกงานเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเด้อแม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องมหาธรรมกับขอบคุณค่ะ